นับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูกลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเกษตรกับ INTV News เกษตรแนวใหม่ในช่วงที่2กันต่อนะครับยังอยู่กับเราทั้ง2คนช่วงนี้เราจะไปดูกันที่พ.ร.บ.นะครับการจัดรูปที่ดินการเกษตรกรรมรวมไปถึงปัญหาภัยแล้งที่ตอนนี้เนี่ยหลายภาคส่วนในประเทศไทยก็กำลังประสบปัญหากันอยู่ใช่ครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานถูกต้องครับแต่เราจะมาเริ่มต้นกันที่พ.ร.บ.กันก่อนนะครับจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมพุทธศักราช2517นะครับจนถึงขณะนี้เนี่ยมีพื้นที่จัดรูปที่ดินทั่วประเทศครับ 1.98 ล้านไร่การขยายงานจัดรูปในพื้นที่ชนประทานเองก็ยังเริ่มชะลอการลงตัวอยู่นะครับซึ่งทางด้านของภาคอีสานครับได้ชื่อว่าเป็นภาคที่แห้งแล้งที่สุดทั้งที่ปริมาณฝนเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าภาคอื่นนะครับแต่ว่าด้วยสภาพดินปนทรายเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยซึมผ่านอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับซึ่งในพื้นที่ชนประทานกรมชนประทานได้มีการแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำก่อสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอยนะครับซึ่งส่งน้ำด้วยระบบแรงโน้มถ่วงโลกได้ในบางพื้นที่เท่านั้นส่วนพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำต้องตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าส่งน้ำขึ้นไปยังพื้นที่การเกษตรนะครับแล้วก็จะมีการสร้างระบบชลประทานเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับค่ะโดยในส่วนของพื้นที่แหล่งน้ำอื่นนะคะก็จะมีหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กรมชลประทานเข้าไปลงทุนก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อที่จะมีการสูบน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรอีกต่อหนึ่งเช่นเดียวกันและจะมีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบเช่นทางเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นค่ะครับและพื้นที่สูบน้ำนะครับด้วยไฟฟ้าเนี่ยถือว่ามีแหล่งน้ำต้นทุนเนี่ยอยู่แล้วนะครับเป็นแต่ส่งน้ำด้วยวิธีสูบด้วยพลังไฟฟ้าผ่านระบบคลองเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกซึ่งมักจะมีปัญหาเกษตรกรครับได้รับน้ำไม่ทั่วถึงจนถึงเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงน้ำกันนั่นเองนะครับซึ่งสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางกรมชลประทานก็เดิมทีครับเน้นจัดรูปที่ดินในเขตชลประทานเพราะว่าถือว่ามีแหล่งน้ำต้นทุนอยู่แล้วด้วยการก่อสร้างคูส่งน้ำในไร่นานะครับต่อเนื่องจากระบบชลประทานที่เป็นคลองสายใหญ่เพื่อให้การแพร่กระจายน้ำสามารถเข้าถึงทุกแปลงไร่นาเป็นการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าพ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมครับพุทธศักราช2517จนถึงขณะนี้เนี่ยมีพื้นที่จัดรูปที่ดินทั่วประเทศอยู่ที่ 1.98 ล้านไร่การขยายงานจัดรูปในพื้นที่ชนประทานเองก็เริ่มชะลอตัวลงนะครับส่วนหนึ่งเกษตรกรเองก็ได้รับน้ำระดับหนึ่งอยู่แล้วอีกส่วนก็ไม่ต้องการเสียที่ดิน 7% แต่ก็เสียค่าก่อสร้างสมทบอีก 20% นะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่แหล่งน้ำอื่นที่มีศักยภาพจัดรูปที่ดินได้เช่นพื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้าซึ่งจะมีจำนวนมากครับแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศนั่นเองครับค่ะซึ่งในส่วนของภาคอีสานนี้นะคะก็มีพื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้ามากที่สุดนับหลายแสนไร่ด้วยกันจึงเป็นโอกาสดีที่ทางสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางและจะมีการขยายการจัดรูปที่ดินอย่างเป็นรูปธรรมถือเป็นมิติใหม่ของทางกรมชลประทานนะคะที่จะเติมเต็มความชุ่มฉ่ำให้กับเกษตรกรภาคอีสานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้ด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสิริวิทย์กลิ่นภักดีผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางกรมชลนะคะได้เปิดเผยว่าได้เริ่มต้นขยายงานจัดรูปที่ดินในภาคอีสานโดยประเดิมพื้นที่ตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอยู่แล้วและจะมีการดำเนินการจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2557ที่ผ่านมาซึ่งเกษตรกรได้มีการเริ่มทำนาปลังฤดูแรกเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ค่ะซึ่งก็ได้รับผลเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าได้รับน้ำอย่างทั่วถึงแถมมีถนนเข้าแปลงได้สะดวกขจัดปัญหาที่ดินตาบอดโดยสิ้นเชิงแล้วก็สามารถทำนาได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งอาจจะเป็นนาปลัง2ครั้งหรือว่านาปลัง1ครั้งสลับกับนาปีอีก1ครั้งค่ะส่วนทางด้านของนายณัฐกิจกองรักษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกล่าวว่านอกจากแปลงนาสวยงามได้รับน้ำทั่วถึงทำนาได้ปีละ2ครั้งแล้วราคาที่ดินที่เคยซื้อขายกันไร่ละ 3,000 บาทขณะนี้พุ่งขึ้นไร่ละมากกว่า 150,000 บาทแต่ก็ไม่มีใครอยากขายครับ
ส่วนปัญหาน้ำจากแม่น้ำมูลไหลท่วมพื้นที่ทำกินก็มีการแก้ไขด้วยการสร้างคันกั้นริมแม่น้ำจะช่วยให้เกษตรกรครับทำนาปีได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับปัญหาเรื่องของการบริหารการจัดการน้ำเนี่ยยังคงมีปัญหากันต่อเนื่องนะครับมาทุกปีเลยนะดิฉันก็เคยอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยิ่งภาคอีสานเนี่ยจะเกิดปัญหาแรงมากโดยเฉพาะเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งนี่ไม่มีน้ำประปาไหลเลยนะคะไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีน้ำไปทำข้าวใช่ครับก็เดือดร้อนถึงขั้นกรมชลประทานต้องเข้ามาจัดสรรพื้นที่ดินนะครับการทำเกษตรกรรมเพื่อให้ชาวบ้านหรือว่าชาวนานั้นไม่ทะเลาะกันนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นทุกปีในช่วงภัยแล้งแบบนี้นะครับน้ำส่งไม่ถึงคุณผู้ชมครับเราจะไปอีกข่าวหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำเช่นกันเพราะตอนนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าภาวะภัยแล้งนั้นก็ส่งผลกระทบไปทั่วประเทศนะครับหลังจากที่ชลประทานครับได้มีการหยุดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาและก็มีการขอความร่วมมือกับเกษตรกรหยุดปลูกข้าวนาปรังเนื่องจากน้ำต้นทุนนั้นมีน้อยทำให้เกษตรกรจังหวัดชัยนาทครับหันไปเพาะปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อยอาทิเช่นพืชตระกูลถั่วนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปอเทืองและพืชผักอื่นๆรวมกว่า 12,000 ไร่เนื่องจากใช้น้ำน้อยและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้ในระยะสั้นและขายได้ราคาดีกว่าปลูกข้าวด้วยครับค่ะมาดูกันที่รายละเอียดของเรื่องนี้กันนะคะที่นายปทุมเหมหงษานะคะที่อยู่ตำบลดงคอนอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะได้มีการเปิดเผยค่ะว่าเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวกว่า100ไร่ค่ะหลังจากที่ทางชลประทานหยุดส่งน้ำให้เพาะปลูกนะคะก็จะได้มีการหยุดทำนาปรังแม้ในพื้นที่จะมีน้ำจากบ่อบาดาลที่สามารถที่จะปลูกข้าวได้ด้วยนะคะแต่ก็เลือกที่จะไม่ปลูกค่ะเพราะว่ากลัวที่จะไม่คุ้มทุนเนื่องจากราคาข้าวตอนนี้นะคะเหลือเพียงแค่ตันละ 6,500 บาทเท่านั้นโดยได้ปรึกษากับลูกชายนะค้นหาพืชชนิดไหนมาปลูกทดแทนข้าวที่มีราคาดีกว่าข้าวซึ่งก็พบว่าผักคะน้าค่ะแล้วก็ผักกวางตุ้งมีราคาที่ดีมากเลยนะคะปลูกง่ายแล้วก็สามารถที่จะเก็บขายได้ภายใน35วันเท่านั้นโดยจะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงที่แล้วก็ไม่ต้องออกไปหาตลาดขายเองด้วยค่ะโดยคุณประทุมเหมหงษานะครับชาวนาจังหวัดชัยนาทเนี่ยแหละครับได้มีการเปิดเผยด้วยว่าได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวจำนวน10ไร่ให้เป็นแปลงผักและติดตั้งระบบให้น้ำลงทุนไปกว่า 60,000 บาทด้วยกันนะครับแบ่งปลูกผักคะน้า7ไร่กวางตุ้ง3ไร่ซึ่งจากการทดลองปลูกครั้งแรกถือว่าประสบความสำเร็จผักทั้ง2ชนิดเจริญเติบโตได้ดีนะครับแม้ว่าจะต้องมีการดูแลต้องให้น้ำมากกว่าการปลูกข้าวแต่ผลผลิตที่ได้รับก็เป็นที่พอใจมากเลยนะครับค่ะโดยราคาที่พ่อค้าเข้ามารับซื้อผักกวางตุ้งนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ13บาทผักคะน้าอยู่ที่กิโลกรัมละ9บาทและคาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นเงินกว่า 400,000 บาทโดยได้เตรียมที่จะขยายแปลงเพาะปลูกเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะแล้วก็หากเข้าสู่ฤดูฝนก็จะยังคงปลูกผักอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปลูกข้าวเพราะว่าผักมีราคาดีกว่าข้าวหลายเท่าตัวค่ะคุณวิริยุทธ์ก็หวังว่าการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงภาวะภัยแล้งนั้นจะหมดไปโดยเร็วนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาแล้วก็ชาวไร่ชาวสวนต่างๆนะครับแน่นอนว่าถึงแม้ว่าช่วงแบบนี้นะครับจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ว่าภาครัฐเอกชนก็มีการช่วยเหลือกันนะครับรวมไปถึงเกษตรกรเองก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกการทำนะครับก็มีการปลูกใช้ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงหน้าแล้งก็งดปลูกข้าวกันไปใช่พืชผักต่างๆที่ใช้น้ำน้อยค่ะพอเข้าหน้าฝนก็จะมีการปลูกควบคู่กันไปทั้งผักแล้วก็ข้าวนั่นเองค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสาระน่ารู้กันต่อครับค่ะ